เราจะไปกันที่รัฐมนตรีท่านนึงก่อนไหมไปกันที่รัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะรัฐมนตรีสมชายหาญหิรันนะคะเดี๋ยวรองต่อสายไปนะคะนี่ก็เป็นอีกคนนะคุณสมชายหาญหิรันนั้นเป็นอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมวันนี้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ต้องถือว่าไม่ผิดฝาผิดตัวยังพอไปได้อยู่ในสายงานเดิมอยู่ในสายงานเดิมใช่มาช่วยเสริมเติมแต่พลิกบทบาทจากข้าราชการมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นคนดูสั่งการได้แล้วแต่ก่อนต้องปฏิบัติต้องรับแอคชั่นจากระดับนโยบายก็มาช่วยดร.อุตมะกรณีจากปลัดมหาดไทยมาเป็นรัฐมนตรีเกษตรก็ต้องถามว่าผิดฝาผิดอ่ะโอเคไปกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะรัฐมนตรีสมชายหาญหิรันสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีสวัสดีครับคุณสมชายฮะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับครับครับตอนที่มีการทักทามคุณสมชายให้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยอุตสาหกรรมนะครับดร.อุตมะได้สื่อสารกับคุณสมชายอย่างไรครับตั้งธงตั้งเป้าหมายคาดหวังให้คุณสมชายมาช่วยเสริมงานด้านไหนที่กระทรวงบ้างครับอ๋อต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับท่านนายครับคือท่านรัฐมนตรีก็เราคุยกันตั้งแต่สมัยท่านเป็นปลัดแล้วผมเป็นปลัดกระทรวงนะครับท่านครับก็บอกว่าอยากให้ช่วยสานต่อช่วยดูงานอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น SME ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านเหมืองแร่หรืออ้อยหรืออะไรต่างๆซึ่งเป็นงานที่เป็นงานบริหารนะครับว่าท่านบอกว่าก็ช่วยดูเก็บรายละเอียดให้หน่อยเพราะท่านส่วนใหญ่ท่านก็จะดูในเชิงนโยบายนะครับงานภารกิจที่ใหญ่ที่ท่านรับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีหรือท่านรองนายกเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องทางด้าน EEC นะครับแล้วก็ภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้งานของเราค่อนข้างเยอะจริงๆครับครับสรุปก็ช่วยดูหน่อยครับครับสรุปก็คือดร.อุตมะทับทามตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เกษียณนะฮะครับครับอย่างที่สองนะฮะก็คาดหวังจะให้คุณสมชายมาช่วยเก็บรายละเอียดให้หน่อยเพราะงานเยอะก็คงตามงานในเรื่องต่างๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูแลไม่ว่าจะเป็น SME นะครับพวกนี้ครับกับเรื่องของทางโรงงานนะครับซึ่งจะมีเรื่องซึ่งเราต้องดูเรื่องโรงงานว่าตอนนี้เรากำลังพัฒนาโรงงานของเราเป็น Factory 4.0 เนี่ยนะครับแล้วก็ปรับตอนเรามีการปฏิรูปของกระทรวงนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าเราปรับภารกิจและสำนักหลายๆสำนักในกระทรวงนะครับที่เป็นสำนักกำกับดูแลที่ติดตามเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสำนักเพื่อการพัฒนาเป็นส่วนใหญ่เพื่อที่จะช่วยปรับปรุงของกระบวนการผลิตหรือปรับปรุงประสิทธิภาพหรือยกระดับขีดความสามารถนะครับของโรงงานนั้นครับผมตั้งข้อสังเกตนะครับเมื่อสักครู่คุณสมชายบอกว่าดร.อุตมะหวังจะให้มาช่วยเก็บรายละเอียดให้หน่อยแล้วก็มีการยกตัวอย่างเรื่องงานทางด้านเหมืองแร่งานทางด้านอ้อยและน้ำตาลผมในจินตนาการของผมเห็นภาพทันทีเลยนะฮะต้องการมือที่จะมาช่วยเก็บรายละเอียดในงานที่มันมีความสุ่มเสี่ยงมีความโฉดเฉวียนมีมิติทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยต้องประคองอย่างใกล้ชิดเรื่องของเหมืองแร่มันก็มีเรื่องมวลชนมีเรื่องคดีความกับบริษัทต่างประเทศเรื่องอ้อยน้ำตาลก็มีเรื่องของชาวไร่มันมีมิติทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องที่ต้องประคองสูงด้วยดังนั้นต้องมีคนดูมันโดยเฉพาะมาเก็บละเอียดโดยเฉพาะผมเข้าใจถูกผมจับประเด็นได้ใกล้เคียงไหมครับอ๋อครับต้องเรียนอย่างนี้ครับ ท่านครับก็จริงๆท่านประหลัดท่านก็ดูแลอยู่แล้วครับในรายละเอียดทั้งหมดนะครับ ผมเข้ามาในเชิงนโยบายเพื่อที่จะผลักดันนโยบายของท่านรัฐมนตรีโดยเฉพาะของทางรัฐบาลเนี่ยฮะให้ออกมาเป็นรูปธรรมให้ไวที่สุดให้เร็วที่สุดนะครับก็ตามเพราะว่าหลักในเรื่องของกระบวนการบริหารเรื่องของการดูรายละเอียดเชิงลึกอะไรต่างๆก็เป็นหน้าที่ของข้าราชการประจำอยู่แล้วซึ่งผมเคยดำเนินการงานนั้นอยู่แล้วตอนนี้ท่านปลัดก็มีทีมงานนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตั้งอธิบดีขึ้นมาเร็วๆนี้นะครับเข้ามาดูแลนั้นในส่วนนั้นของผมก็คือนำนโยบายของท่านช่วยท่านนะครับผลักดันนโยบายของรัฐบาลนะออกมาเป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุดนะครับนะครับคงเป็นประมาณนั้นนะครับครับเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายนี่ยังขาดตำแหน่งไหนที่ยังต้องรอการตัดสินใจตอนนี้ก็มีกระบวนการภายในเรียบร้อยแล้วครับกำลังรอเข้าการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาเพราะช่วงจริงๆก็เสร็จมาพอสมควรเลยครับเพราะท่านรัฐมนตรีท่านก็เป็นห่วงเรื่องนี้เพราะว่าต้องการคนมาทำงานทีนี้ก็เนื่องจากอยู่ในช่วงของการปรับครม.นะครับก็เลยเพื่อความก็เลยชะลอไปของทุกฝ่ายเพราะว่าก็ต้องรอนะครับเพราะตอนนั้นต้องเข้าใจว่าต้องมีรัฐมนตรีใหม่เข้ามาเพื่อที่จะช่วยเป็นคนนำเสนออะไรเป็นต้นโชคดีที่เราได้รัฐมนตรีเดิมนะครับเป็นผู้ว่าการคนเดิมก็
ก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่กระบวนการภายในที่เป็นไปตามระเบียบของปปนั้นดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับครับเหลืออยู่กี่กรมครับที่ต้องรอตั้งอธิบดีนะฮะมีสองครับคืออ้อยกับเมืองแร่ครับก็คือกรมที่ท่านนายพูดเมื่อกี้อ๋ออ้อยกับเมืองแร่ซื้อหวยก็ถูกคุณสมชายเพราะว่าไอ้สองการเนี่ยมันอ่อนไหวเหลือเกินมันมีความอ่อนไหวอยู่ในตัวมันเองสูงแล้วก็รอตั้งอธิบดีกรมเมืองแร่แล้วก็รอตั้งเลขาธิการเทียบเท่าอธิบดีสำนักงานอ้อยและน้ำตาลสองตำแหน่งซึ่งมันซีเรียสจริงๆนะฮะถูกไหมครับก็ไม่ถึงซีเรียสนะเพราะว่าเราทำงานร่วมกับอย่างเช่นทางอ้อยเนี่ยนะครับเราก็ทำงานร่วมกับทางชาวไร่อ้อยมาตลอดนะฮะชาวไร่อ้อยประเทศไทยมาตลอดทุกแล้วก็สมาคมของโรงงานน้ำตาลแล้วก็ทุกคนก็วางภาพออกมาค่อนข้างชัดแล้วครับว่าไอกระบวนการในของปีหน้าเนี่ยซึ่งเราจะต้องเผชิญกับบราซิลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างและเราคิดว่าเราตกลงกับบราซิลเพราะผมเป็นหัวหน้าทีมเจรจาไปคุย 2-3 ครั้งแล้วแล้วคิดว่าโซลูชันน่าจะมีแล้วเพียงแต่ว่าเรามีการปรับปรุงภายในแต่หลังจากปรับปรุงภายในนั้นจะทำอย่างไรที่ให้มันค่อนข้างสเตเบิลนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อพี่น้องชาวไร่อ้อยแล้วก็ตัวของโรงงานเองระบบที่เรามีมาดีอยู่ดีอยู่มากแล้วนะครับประมาณ30กว่าปีที่ผ่านมาจะทำอย่างไรตอนนี้ลงตัวแล้วครับครับครับผมก็จะว่าระเบิดเวลาในเรื่องอ้อยน้ำตาลนั้นก็คือจะลอยตัวราคาน้ำตาลในประเทศอย่างไรจึงไม่ไปกระทบกับระบบแบ่งผลประโยชน์แล้วไปกระทบกับชาวไร่อ้อยถูกต้องนะฮะใช่ครับแต่ตอนนี้ทุกคนตกลงกันในรายละเอียดพอสมควรแล้วครับว่าแต่ผมคิดว่ามันจะลงไปในรายละเอียดของการกระบวนการติดตามว่าเพื่อให้ได้ตัวเลขนั้นมาเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นการประกาศโดยรัฐครับซึ่งทางWTOทางทนายของฝ่ายก็บอกว่ามันเป็นกระบวนการเข้าไปแทรกแซงของรัฐซึ่งเป็นการกำหนดราคาแต่นี้ถ้าเราจะบอกว่ามันมีอยู่จุดเดียวจริงๆว่าถ้าไม่กำหนดราคาแล้วนั้นเนี่ยนะครับต้องดำเนินการอย่างไรบ้างอันนี้มันก็มีประเด็นในเรื่องกฎหมายที่บอกจะต้องกฎหมายเดิมนะว่ารัฐจะต้องกำหนดแต่ถ้าเราไม่กำหนดแต่ถ้าเรายกสามารถยกเลิกเรื่องของการกำหนดราคาออกมาว่ายกเลิกแล้วเนี่ยนะครับการนี้กระบวนการที่จะได้มาซึ่งราคานั้นจะต้องเป็นอะไรนั่นก็จะเป็นเขาบอกว่าถ้าไม่เป็นการตกลงของชาวไร่อ้อยและโรงงานเองและกระทรวงพาณิชย์ซึ่งจะต้องเป็นห่วงเรื่องราคาขายในประเทศซึ่งไม่ทำให้ผู้บริโภคได้กับผลกระทบมากนักนั้นจะเป็นอย่างไรซึ่งขออนุญาตเรียนพี่นายอย่างนี้นะครับว่าไอ้น้ำอ้อยไอ้น้ำตาลเนี่ยนะครับในทุกประเทศในโลกนั้นประเทศไทยเนี่ยเทียบกับผู้ผลิตของน้ำตาลทรายในโลกทั้งหมดในประเทศไทยถูกที่สุดนะครับเราถูกกับบราซิลเยอะมากครับหมายถึงราคาภายในแหละใช่ครับเราถูกกับบราซิลเยอะนะบราซิล30กว่านะครับของเรานี่ประมาณ20กว่าซึ่งค่อนถือว่าถูกมากๆเพียงแต่ว่าบราซิลนั้นเขารัฐบาลไม่ได้เข้าไปยุ่งนะครับนั่นเองครับไม่ใช่ไปประกาศราคาราคานั้นเป็นราคาสำรวจกันเองการซื้อขายกันเองโดยใช้ภาวะของการตลาดเป็นสำคัญแล้วคนที่เก็บราคาหรือกำหนดราคานั้นเป็นราคาที่ใช้เป็น reference price นะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่เสนอตั้งขึ้นมานะครับโดยงานโดยทางด้านเงินนั้นได้รับการสนับสนุนจากสมาคมทั้งสองสมาคมเองก็เราก็พยายามดูไปผมไปดูงานเองไปทำเองตอนนี้ฟอร์แมตอะไรเสร็จก็คุยกันในรายละเอียดพอสมควรแล้วนะครับและคิดว่าวันนี้ก็ตกผลึกเพียงแต่ว่าอยู่ในเรื่องของกฎหมายที่ต้องดำเนินการอย่างไรครับครับไอ้ที่เราจะต้องมานั่งพูดกันเรื่องลอยตัวราคาน้ำตาลก็สืบเนื่องจากบราซิลเขาไปร้องเรียน WTO ว่าเรามีการอุดหนุนชาวไร่อ้อยมีการอุดหนุนชาวไร่อ้อยหลากหลายรูปแบบบางรูปแบบนั้นอุดหนุนผ่านกระบวนการเรื่องการขายในประเทศตลาดในประเทศราคาในประเทศดังนั้นจึงนำไปสู่การต้องปล่อยลอยตัวสักนิดนึงอะไรประมาณนั้นแต่ว่าจะลอยอย่างไรไม่ให้กระทบกับระบบใหญ่ของอ้อยน้ำตาลที่ใช้กันอยู่เท่านั้นเองนี่คือโจทย์ที่มันยากหน่อยทีนี้เอาละในภาพรวมๆนะอะไรเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดที่จะต้องเคลื่อนก่อนนะครับในภาพรวมๆทั้งที่ส่วนที่ดร.อุตมะสั่งการลงมาและรวมถึงที่ทำเนียบเขาสั่งการลงมาอะไรที่ต้องผลักก่อนคือตอนนี้ที่ผมเป็นห่วงนิดๆนะครับก็คือเรื่องของกองทุนนะครับกองทุนคือการทำความเข้าใจกับประชาชนโดยเฉพาะ SME ทั้งประเทศกองทุน SME ครับเราดำเนินการไปค่อนข้างเยอะแต่สื่อสารของเราที่ลงไป SME นั้นลงไปพอลงไปในระดับล่างนะครับในทางปฏิบัตินั้นอาจจะมีความคลาดเคลื่อนนิดนึงนะครับแล้วก็มันเป็นเงินก้อนใหญ่ซึ่งเป็นครั้งแรกที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับมาและดำเนินการนะครับก็คือ 20,000 ล้านก็เป็นเงินกู้ประมาณ 15,000 ล้านนะครับ
ไอ้ตรงนั้นเนี่ยพอลงไปปุ๊บเนี่ยเราอาจจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมในอดีตอาจจะเคยเป็นผู้กำกับดูแลนะครับและส่งเสริมที่ไม่ใช่ทางด้านการเงินแต่นี่พอในการเงินปุ๊บเนี่ยแล้วก็ SME ข้างล่างเนี่ยนะครับเขาก็จะเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่จะเข้ามาแต่มันมีระเบียบนะครับระเบียบเพราะว่ากองทุนกองนี้เนี่ยเราเป็นระเบียบสำหรับเพื่อที่จะใช้สำหรับ SME ที่มีศักยภาพและขึ้นทะเบียนกับหลักเพราะเราไปได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในส่วนว่าลูกค้าของเรานั้นหรือเงินที่ใช้ในก้อนนี้นั้นจะต้องเป็น SME ที่อยู่ในระบบแล้วก็มีศักยภาพที่จะข้ามขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งสอดคล้องนโยบายของเราเรียก transformation SME 4.0 อันนั้นคือประเด็นแต่ SME ที่เข้ามาหลายๆรายเนี่ยนะครับอาจจะเป็น SME ที่เป็น NPL มาก่อนSME ที่มีปัญหาเยอะมากอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันมีอีกกองหนึ่งของสสว.ครับซึ่งมีอยู่ 3,000 ล้านไม่มีดอกเบี้ยเงินกู้ให้กู้ 200,000 อย่างต่ำแล้วไม่ใช่ต่ำ 200,000 ขึ้นไปถึง1ล้านสูงสุดสำหรับ SME ที่ไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้ไม่ต้องอะไรก็ได้นี่เป็นต้นนะครับมันก็เลยผสมประสานกันครับการทำความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญนะครับอันนี้กรณีผมคงต้องลงพื้นที่เยอะหรือทำความเข้าใจเยอะอาจจะต้องพัฒนาในเรื่องของฮอตไลน์อะไรขึ้นมาเพื่อให้เขาตามเพราะบางคนยื่นไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เงียบอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราแต่กองทุน 20,000 ล้านเนี่ยเราให้ทางจังหวัดเป็นคนกำหนดนะครับแต่ละจังหวัดเองว่าสาขาไหนเป็นสาขาที่ตอบโจทย์โลคอลอีโคโนมีของจังหวัดให้จังหวัดกำหนดสาขานั้นขึ้นมาเลยแล้วก็ปล่อยตามนั้นนะครับเงื่อนไขก็กว้างๆเราส่งไปส่วนจังหวัดจะเป็นคนพิจารณาเองร่วมกับทางคณะกรรมการการเงินที่จะประกอบด้วยสมาคมธนาคารของจังหวัดอันนี้มันก็เลยทำให้หลายคนมีความรู้สึกว่าทำไมไม่ได้ทำไมช้าทำไมอะไรมันก็จะเป็นเรื่องของความเข้าใจครับแต่ผมเชื่อว่าเราทำความเข้าใจได้แล้วเดี๋ยวคงค่อยๆแก้ไขครับท่านครับครับดังนั้นสิ่งที่กังวลลึกๆแล้วก็เป็นเรื่องเฉพาะหน้าก็คือกองทุนส่งเสริม SME 20,000 ล้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงโดยตรงกับอีกหนึ่งกองทุนก็คือกองทุนส่งเสริม SME 3,000 ล้านในความรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือสสว.ไอ้เจ้า2กองทุนนี้มันจะแอคชั่นอย่างไรที่ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในระดับล่างๆและในกลุ่มของ SME ตอนนี้ต้องขออนุญาตเรียนนะครับเราปล่อยไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีคนยื่นขอเนี่ยเกินวงเงินด้วยซ้ำไปค่ะค่ะเพียงแต่ว่ากระบวนการซึ่งจะต้องไปขันน็อตให้หน่อยแล้วทำความเข้าใจด้วยว่าบางรายได้บางรายไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรบางรายเขายื่นนะครับเพราะว่าเราพยายามทำงานร่วมกับเครือข่ายทั้งหมดเพราะหลายรายเนี่ยเดินไปที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็ส่งไปที่ส่วนกลางอะไรเป็นต้นนะครับบางรายเดินไปที่ธนาคารวิสาหกิจธนาคารขนาดย่อมนะครับจังหวัดแล้วก็ส่งมาบางรายเดินมาที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเงี้ยแล้วเราก็มาพูกันมันเริ่มทำอะไรมันบางรายมันก็ส่งผิดชั้นแนวอะไรต่างซึ่งมันเป็นทางปฏิบัติอันนี้ในการพยายามผมก็กำลังจะเซตระบบใหม่เข้าไปดูตอนนี้ผมก็คิดว่าพอทราบประเด็นปัญหานะครับเพราะว่าผมเคยเป็นประธานกองทุนมาก่อนไอ้กองทุน 20,000 ล้านเนี่ยนะก็ไปวางระบบครั้งแรกแล้วก็มอบให้จังหวัดไปแต่นี้แต่ละจังหวัดอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือก็อะไรนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้มากไปมากนะที่จะเกินก็เป็นเรื่องการชี้แจงทำความเข้าใจแต่ผมพูดจะว่าสิ่งที่กลัวกันมากนะแล้วก็ถูกจับจ้องมากก็คือว่าการบริหารจัดการเงินในกองทุนทั้งสองกองทุนมันต้องไม่มีข้อคลหาเรื่องความโปร่งใสต้องไม่รั่วไหลต้องไม่ซับซ้อนต้องใช้เงินหรือส่งเสริมได้ตรงเป้าตรงประเด็นประมาณนั้นเพราะมิฉะนั้นมันจะกลายเป็นเงื่อนไขทางการเมืองขึ้นมาเพราะเขาจ้องกันอยู่ถูกไหมฮะเห็นด้วยครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้ก็คือสิ่งที่เขากำชับกันมาผมคิดว่าเรื่องความโปร่งใสไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการตั้งเป็นประธานเองนะครับแล้วเรื่องนี้เรากำชับจริงๆครับผมยืนยันนะครับเรื่องนี้เราเอาจริงครับเรื่องนี้ครับครับกราบขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีค่ะขอบคุณครับครับด้วยความยินดีครับท่านครับสวัสดีครับรัฐมนตรีสมชายหานฮิลันนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพักสักครู่